สวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์นั่งนอกบ้านนะคะนั่งชมดอกไม้วันนี้อากาศร้อนจัดนะคะวันนี้อากาศร้อนจัดที่ฮอลแลนด์อากาศร้อนเรานั่งอยู่ข้างนอกนะคะนั่งชมบรรยากาศสวยๆฟังเสียงนกอันนี้อากาศร้อนจัดนะคะชมดอกไม้สวยๆมีคุณหญิงด้วยนะคะคุณหญิงสวัสดีทุกวันเลยนะคะคุณหญิงท่านก็ดูแลบ้านดูแลหลังบ้านให้ตลอดเลยนะคะดอกไม้ช่วงนี้กำลังงามนะคะทุกคนเนี่ยดอกไม้งามมากเลยค่ะนี่โอ้ทุกที่ดอกไม้เริ่มจะบานแล้วนะคะดูความสวยของดอกไม้นะคะโอ้โอปวดเอวเห็นไหมคะนี่ดูความเก๋ไก๋ของดอกไม้นะคะมีเสียงนกมาด้วยอากาศร้อนจัดข้างในนะคะเพิ่งจะล้างตาเสร็จก็เลยออกมานั่งข้างนอกชมบรรยากาศวันนี้ยังไม่ได้ให้น้ำเลยนะคะวันนี้ดอกไม้เห็นไหมคะสีสวยมากเลยยินเสียงนกไหมคะเสียงนกโอ้ยดูความร้อนของวันนี้นะคะไม่มีใครไปไหนเลยมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยแหละใช่ไหมคะทุกคนเขาก็พักผ่อนกันนะฮะแทบจะไม่มีรถวิ่งเลยเห็นไหมคะเนี่ยแทบจะมีรถวิ่งเลยก็มีแต่เด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆ ก็นอนตากแดดเหมือนเดิมเห็นไหมคะคือไม่มีลมเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยไม่มีลมเลยวันนี้ต้องเปิดแอร์แล้วนะคะวันนี้ต้องเปิดแอร์แล้วนะคะวันนี้เพราะอากาศร้อนจัดดูท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะดูท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะนี่คือบรรยากาศวันอาทิตย์นะคะนั่งชั่วโมงหนึ่งจะมีรถมาสักคันหนึ่งต้องเข้าใจนะคะเป็นวันหยุดทุกคนเขาก็อยากพักผ่อนเห็นไหมคะนี่บรรยากาศสวยๆแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ดอกเยอะมากยิ่งนานวันก็ยิ่งให้ความสวยขึ้นมาทุกวันนะคะเห็นไหมคะนี่ยิ่งนานวันก็ยิ่งดอกเยอะเห็นไหมคะเราต้องช่วยนะคะเพราะว่าเนี่ยดอกเขาเยอะมากเลยไม่มีที่จะขึ้นเพราะมันแน่นเกินนะคะเราต้องช่วยเปิดให้นะคะเมื่อเช้าก็เปิดให้ไปรอบนึงแล้วเห็นไหมคะดอกเยอะมากถ้าเขาได้เป็นเดือนอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆดอกเขาจะเยอะมากเห็นไหมคะต้องช่วยแบบช่วยเปิดให้นะคะแต่ถ้าไม่งั้นเขาไม่มีที่จะออกว่ามันแน่นดอกมันเยอะเกินเห็นไหมคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูวิธีเปิดให้ดอกไม้มีเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะไม่มีที่จะออกนะคะเนี่ยเนี่ยเขาจะอยู่แบบข้างในสุดๆเลยเราต้องเอาใบออกช่วยนะคะเห็นไหมคะนี่สีแดงโอ้ยเต็มไปซะหมดเลยเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเราไม่ช่วยเปิดมันอย่างนี้นะคะบางทีเขาก็จะตายไปดอกเขาจะเหี่ยวไปเพราะว่าเขาไม่ได้ออกมาออกมาหายใจเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยถ้าคนโอ้ยดูช่อนี้นะคะเนี่ยเปิดมาดูเพียบเลยต้องช่วยนะคะต้องช่วยมากก็ไม่ได้อันนี้มันเปราะเร็ว
เห็นไหมคะช่อนี้ข้างล่างโอ้โหเต็มไปซะหมดเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะลองช่วยเปิดนะคะเนี่ยก็เหมือนมีลูกอ่อนเลยนะคะช่วงเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยอย่างอื่นทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะแล้วก็ดูแลดอกไม้ของเราไปเห็นไหมคะช่วยเปิดทางให้เขาหน่อยเขาจะได้บานเต็มที่นะคะเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็คือขาก็ยังไม่ดีก็นั่งชมดอกไม้หลังบ้านอากาศร้อนๆเห็นไหมคะดอกสีสันสวยมากเลยค่ะความสุขก็มีแค่นี้แหละค่ะไม่ต้องไปหาที่อื่นหาใกล้ๆตัวเรานี่แหละหวังว่าทุกคนวันหยุดก็คงพักผ่อนกันนะคะ Enjoy กับวันหยุดนะคะทุกคน